แจงนี้ก่อนครับรับตัวสารเรื่องนี้เจอครับท่านการมีการปล่อยข่าวปล่อยข่าวว่าเป็นระเบิดนะครับท่านมารับฝึกแล้วครับแล้วมันจริงไม่ทราบครับเขาไปคุยกับพลเอกประวิตรเรียบร้อยแล้วเขาได้คุยกับทางสมุทรประยุทธ์ได้ยังนะไม่ครับผมไปคุยกับท่านนายกก่อนแล้วคุยกับนายกไม่ยาวหรือยังครับไม่ครับเขาไม่เห็นลูกมาแบบนี้คุณเต้โพสต์อะค่ะสสเต้ยังไม่ทราบครับอ๋อแต่ว่าก็ยังไม่ได้ส่งเพราะว่าสัญญาณแล้วหลังเราผิดอะไรกับคนที่ปล่อยข่าวไหมครับคือเต้เขาไม่ได้จะส่งไลน์อะไรกับผมที่เราคุยกันได้ไงแปลว่าไม่ถึงใจคุณเต้แปลว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปใช่ไหมคะไม่ทราบมันว่ามีมูลไหมต้องไปถามคุณเต้นะท่านรัฐมนตรีครับแล้วมีหลังจากเมื่อวานได้คุยกับท่านนายกหรือยังครับคือผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้คุยท่านนายกค่ะแต่ผมคุยกับท่านรองนายกที่ไหนนะค่ะก็คือเข้าใจกันดีนะคะตอนกลางวันก็เพิ่งไปหาท่านรองนายกแสดงว่าปัญหาที่เป็นที่เป็นรอยแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ผมก็ยังยืนยันว่าผมคุยท่านรองแล้วคุยแล้วเข้าใจกันดีแล้วเมื่อวานผมได้พูดหมดแล้วค่ะแล้วท่านรองอะไรว่ายังไงคะกับท่านเรื่องนี้ผมแถลงข่าวเมื่อวานชัดเจนท่านท่านมารับข่าวให้ตามท่านท่านรองว่าท่านถามว่าสถาบันเกี่ยวกับเรื่องการอย่าไปถามเรื่องประเด็นนี้นะครับการเรียนเราต้องแยกให้ชัดเจนการเรียนที่การเรียนจะเป็นสถาบันท่านรัฐมนตรีครับแล้วหากที่ท่านมงคลกิจโพสต์มาเป็นเรื่องจริงตรงนี้เราจะทำยังไงต่อผมคำตอบผมเมื่อวานชัดเจนที่ก็ได้ที่สอบกันเป็นสอบข้อสอบอย่างเดียวอย่างเดียวผมมาจากประชาชนที่คุยกับหัวหน้าพรรคล่าสุดที่ท่านให้คำแนะนำหรือท่านเตือนอะไรมากมายครับคือผมยืนยันตามคำแถลงการณ์หรือคำที่ผมให้ข่าวด้วยว่าแล้วไม่มีประเด็นอะไรใหม่เลยถ้าเราไม่ตีครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมเรื่องนี้ไหมครับเราเข้าสู่เวทีการเรียนแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปคิดมากในการปกครองเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเราคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยเพียงคุณจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนที่ตั้งเสียงจากประชาชนที่เสียงสวรรค์นะครับผมคิดแค่นี้ผมไม่ได้คิดเรื่องอื่นแต่ชีวิตก็ไม่เคยคิดจะมาเล่นการเมืองท่านถามว่ากรณีที่เขาบอกว่าเหมือนท่านแอบข้างสถาบันในการเปลี่ยนถามอีกแล้วอย่าเอาเรื่องสถาบันในที่ทำการเมืองนะครับต้องรู้จักแก้แค้นนะครับกระแสวันนี้พี่ก็มีดีใจกับคนผมผ่านความเป็นความตายมามากพอแล้วในชีวิตผมฉะนั้นหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้ามันจะมีหลุมมีบ่อมีอะไรเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมนะครับก็ส่งผลต่อการโหวตนะครับมันสองอันนี้ได้ทราบเลยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราไม่สามารถไปถ้ากระแสข่าวนี้เป็นความจริงก็แปลว่าท่านกับท่านนายกเองก็คือมีปัญหากันชัดเจนใช่ไหมครับก็มีแต่กระแสข่าวผมยังไม่ได้คุยท่านนายกในฐานะเลขาของพลังประชารัฐนี่คือจะรวบรวมเสียงหนุนท่านนายกต่อไปใช่ไหมครับผมพูดเสมอว่าทุกอย่างอยู่ที่ท่านหัวหน้าอยู่ที่ท่านหัวหน้าที่จะให้นโยบายอย่างไรแต่ทุกอย่างอยู่ที่นะครับเอกสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละท่านเมื่อได้ตัดสินใจในเรื่องเสียงในสภาอย่างไรเราไปครอบงำเขาไม่ได้ผมเชื่อว่าส.ส.ทุกคนกว่าจะเป็นส.ส.เขาผ่านอะไรไปเยอะมีทั้งองค์ความรู้ประสบการณ์ในชีวิตแต่ผมเชื่อว่าวิถีชีวิตของการเป็นนักการเมืองประชาชนจะเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณในสมัยเลือกข้างหน้ามันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณแล้วคุณทำงานดูแลพี่น้องประชาชนหรือเปล่าท่านก็บอกการนะครับกับปัญหาเหล่านี้จะทำให้ท่านลาออกนะครับปัญหาที่ลุ่มเราทำเช่นนี้ลาออกจากอะไรครับจากการเป็นรัฐมนตรีตรงนี้ค่ะมันจะทำให้ท่านบอกการนะครับกับปัญหาที่ลุ่มเราผมไม่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ผมพูดเสมอนะครับ